ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่กระทงมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยรีดขนมปังแซนด์วิชเป็นแผ่นบางทาเนยให้ทั่วทั้งแผ่นกรุลงในพิมพ์อลูมิเนียมวางเบคอนต่อยไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนไข่สุขภาพสุดคิดสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในขนมปังอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งไข่สุกแล้วนำออกจากเตาจัดไข่กระทงใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งด้วยไส้กรอกช่อพาสลีย์และมะเขือเทศเชอร์รี่ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแด่คุณที่คุณรักกับชุดกิฟต์เซตบรรจุด้วยไข่สูตรโอเมก้า3และสูตรคิสสำหรับเด็กมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสอบถามโทร02-187-1888สวัสดีครับผมนายศิลาศรีทิพย์ครับอายุ20ปีครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับปวส.1ครับเริ่มทำอาหารเป็นตั้งแต่ม.1ครับเมนูแรกไข่เจียวครับก็ทำตอนแรกมันก็ยังแบบพลิกกลับไม่เต็มใบอย่างเงี้ยครับขาดครึ่งทำกินเองครับไม่กล้าให้ใครกินตอนม.ต้นเป็นเด็กเกเรครับเรารู้สึกว่าไม่ชอบมันยากครับตอนแรกพ่อก็จะให้ไปเรียนช่างแม่ก็แนะนำเหมือนกันคิดว่าการเรียนสายอาชีพเราจะได้ลงมือปฏิบัติมากกว่านั่งเรียนอยู่ในห้องครับตอนเด็กๆครับก็อยากเป็นช่างครับช่างรถมอเตอร์ไซค์ช่างเครื่องยนต์ครับพอโตมาเราก็ที่บ้านก็น้าก็เปิดร้านอาหารเราได้ดูเขาทำเรารู้สึกสนุกรู้สึกว่ามีความสุขมันดูเพลินนะครับก็เลยอยากเปลี่ยนมาเป็นเชฟมาทำอาหารผมว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มันรู้สึกสนุกได้ทำหลายๆอย่างตอนแรกผมก็หาที่เรียนอยู่หลายที่ครับผมไปปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียนเก่าครับแล้วเขาก็แนะนำมาที่นี่ครับมันก็รู้สึกชอบได้เห็นห้องครัวแล้วก็อยากลงมือปฏิบัติมาเรียนที่นี่ก็ได้ลงมือปฏิบัติเยอะหลายอย่างครับตอนผมเข้ามาเขาก็ฝึกจับมีดก่อนพอจับมีดเขาให้ลงมือซอยกระหล่ำซอยอะไรลองเตรียมวัตถุดิบครับทีแรกผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยให้มาเรียนจับมีดทำไมพอไปนานๆผมก็ได้รู้ว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องเข้าใจครับมันจะได้พัฒนาต่อไปครับบรรยากาศการเรียนที่นี่ดีเลยครับเพื่อนสังคมดีพูดกับเพื่อนได้ทุกอย่างอาจารย์ก็เข้าหาเด็กได้ดีรับฟังปัญหาของเด็กครับช่วยเด็กแก้ปัญหาตอนนี้ก็ได้ทำพวกแกงอาหารไทยครับมัสมั่นเคยทำให้ที่บ้านกินครับทำแกงเขียวหวานครับพ่อก็ชมว่าอร่อยปลื้มในตัวผมมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเป็นเด็กเกเรพอได้มาเรียนที่นี่ได้มาเจอสิ่งที่เราชอบเราก็ทำให้เต็มที่ครับเมนูเด็ดของผมนะครับแกงเขียวหวานครับใครก็สู้ผมไม่ได้ครับใครได้กินเราต้องติดใจต้องมาลองอีกรอบนึงรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูทาโกะน้ำพริกกะปิครับส่วนผสมของเรานะครับไข่ข้าวสวยน้ำมันพืชมะเขือพวงน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูสวนแป้งประกอบอาหารกะปิกระเทียมและโจทย์ของเราในวันนี้นะครับมีชะอมมะอึกแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทำน้ำพริกกะปิก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำกะปิมาจี่ในกระทะนะครับโดยการนำกะปิมาใส่ใบตองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำไม้มากัดใบตองเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาจี่นะครับเพื่อทำให้กะปิสุกและมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับ
หลังจากที่เราจี่กะปิเสร็จแล้วนะครับเราจะมาขูดขนมะอึกในน้ำที่เราขูดในน้ำนะครับจะทำให้ขนหลุดออกง่ายขึ้นนะครับเวลาขูดเพราะเรากินพร้อมขนไม่ได้ครับเราต้องระวังนิ้วด้วยนะครับทำอย่างระมัดระวังครับเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับหลังจากที่เราขูดขนมะอึกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการหั่นเราต้องระวังด้วยนะครับระวังมีดบาดมือครับต่อไปนะครับเราจะมาโขลกน้ำพริกกะปิครับโดยเริ่มแรกนะครับเราจะใส่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับโขลกให้ละเอียดนะครับหลังจากที่โขลกเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่กะปิที่เราจี่ไว้นะครับคนให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็มาใส่น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะนาวน้ำปลาครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเราต้องคนจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะครับพอเราคนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือพวงแล้วก็มะอึกที่เราหั่นไว้นะครับบุบให้พอแตกนะครับเราก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกกะปิเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาทำทาโกะไข่ชะอมกันนะครับอันดับแรกนะครับตอกไข่ใส่ภาชนะครับเสร็จแล้วนะครับตีไข่พอแตกครับแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยครับต่อไปนะครับเราจะใส่ชะอมครับเราต้องเลือกชมยอดที่อ่อนนะครับถ้าเลือกยอดแข็งไปมันจะทำให้เราติดคอนะครับต่อไปนะครับแป้งประกอบอาหารคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาใส่น้ำมันในเครื่องทำทาโกยากินะครับใส่เพื่อไม่ให้ทาโกยากิของเรานะครับติดกับกระทะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมของเราลงไปนะครับเมื่อทาโกยากิของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะครับพอจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาบีบสลัดลงบนทาโกยากิของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่สาหร่ายเ
เสร็จแล้วนะครับทาโกะน้ำพริกกะปิสามารถทำกินเองที่บ้านก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะสามารถทำไปขายก็ได้นะครับน่ารักไหมครับ